สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์อิสราสันติศาสตร์ท่านคณาจารย์ท่านผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการประจำปีของศูนย์นโยบายโลกมุสลิมและการประชุมเครือข่ายนักวิจัยอาเซียนหรืออัมรอนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกระผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมได้ด้วยตนเองเนื่องจากมีภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและกำลังจะเดินทางต่อไปสหรัฐอเมริกาจึงขออนุญาตมาพบกับท่านผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่คือวิดีโอเทปในลักษณะนี้ประเด็นที่ทางคณะผู้ดำเนินการทางผู้ประสานงานเขาได้กำหนดขึ้นคือเรื่องของเยื่อใยความเป็นประชาคมมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนในการที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะร่วมมือเพื่อที่จะแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆหรือประชาคมอื่นๆหรือร่วมงานกับประชาคมอื่นๆในภูมิภาคของเรานับว่าเป็นประเด็นที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์เพราะว่าการที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรอบของอาเซียน10ประเทศ600ล้านคนกำลังจะเปลี่ยนสภาพของความสัมพันธ์จากการอยู่ร่วมกันอย่างหลวมๆมาเป็นประชาคมในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้านี้ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของภูมิภาคทั้งนี้ก็เป็นไปตามกระแสโลกที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือกันในภูมิภาคมากขึ้นองค์การสหประชาชาติเองธนาคารโลกเองและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆก็สนใจที่จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือในภูมิภาคมากขึ้นทั้งนี้เพราะว่าปัญหาต่างๆที่ประชาคมโลกเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในระดับโลกระดับกว้างเพียงเท่านั้นแต่ต้องมีมิติที่เป็นภูมิภาคเพราะฉะนั้นองค์กรระหว่างประเทศต่างๆรวมทั้งอาเซียนด้วยจึงได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนทีนี้ในประชาคมอาเซียนเนี่ยประชากร600ล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดที่รวมตัวกันในกรอบของอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาทางด้านวัฒนธรรมทางด้านค่านิยมและประวัติศาสตร์ประเด็นที่ต้องตามคำถามคือแล้วจะใช้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ความผูกพันและลักษณะที่คล้ายเคลียงกันเนี่ยเสริมเติมความสามารถหรือเตรียมความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและในโลกกว้างได้อย่างไรหลายชุมชนของประชากรมุสลิมก็ได้รับการยอมรับว่าก้าวหน้าแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีการจัดระบบระเบียบทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นในมาเลเซียในอินโดนีเซียและกลุ่มเล็กๆในประเทศสิงคโปร์แต่ทางประเทศฟิลิปปินส์ในประเทศไทยในพม่าในเขมรยังต้องพยายามที่จะรีบเร่งสร้างสถาบันและองค์กรภายในของตนเองให้เข้มแข็งขึ้นทีนี้ในกรอบของอาเซียนเนี่ยยังจำเป็นจะต้องไปร่วมมือกับประเทศอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียประเทศในภาคพื้นยุโรปในประเทศเหล่านี้ล้วนแต่มีประชากรมุสลิมที่เขาก็ดิ้นรนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือหันหน้าเข้าหากันเรียนรู้จากกันและกันว่าในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างนิวซีแลนด์ในอินเดียในยุโรปหรือในอเมริกาในจีนในญี่ปุ่นในเกาหลีประชากร
มุสลิมที่เป็นส่วนใหญ่และส่วนน้อยเนี่ยเขาเตรียมตัวเขาเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของเขาเขาเตรียมเรื่องการศึกษาเขาเตรียมเรื่องการจัดการเรื่องทรัพย์สินภายในสังคมของเขาการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อที่จะรักษาเอกลักษณ์พิเศษของเขาเอาไว้ในบรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขาทำกันยังไงคือการเรียนรู้เรื่อง best practicesของกันและกันนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำอันนี้สิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษในประชาคมมุสลิมไม่ว่าจะในภูมิภาคในประเทศหรือในโลกกว้างก็ตามแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือการสามารถที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างความรู้สึกที่ผูกพันกับอัตลักษณ์พิเศษนี้และให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้เป็นไปในทางที่จะร่วมมือแล้วก็ contribute เข้าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งความรุนแรงเรื่องการพัฒนาเรื่องของ innovation หรือเรื่องของการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ต่างๆอันนี้ควรจะเป็นจุดมุ่งหวังร่วมกันของประชาคมมุสลิมทั้งในภูมิภาคอาเซียนภูมิภาคอีสต์เอเชียที่กว้างออกไปและทั่วโลกด้วยทำอย่างไรถึงจะให้มีเครือข่ายในเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยนวัตกรรมการสร้างสรรค์ต่างๆการเรียนรู้การเตรียมประชากรการเตรียมบุคลากรการให้การศึกษากับเยาวชนเพื่อเตรียมตัวที่จะไปจัดการกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เราจะต้องเผชิญแน่ๆในฐานะที่เป็นประชาคมในฐานะที่เป็นอุมมะห์นี่คือสิ่งที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นเครือข่ายของนักวิชาการค้นคว้าวิจัยในอาเซียนที่เรียกว่าอัมรอนเนี่ยแล้วก็ศูนย์นโยบายศูนย์ศึกษานโยบายสำหรับโลกมุสลิมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจึงจะเป็นฟอรัมที่ดีเป็นเครือข่ายที่ดีเป็นศูนย์เป็นฟัลครัมหรือโฟกัลพอยท์ที่ดีที่จะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อเตรียมตัวเพื่ออนาคตในฐานะที่เป็นอุมมะห์เราสามารถที่จะแบ่งกันทำงานได้ในภายในประเทศก็ต้องมุ่งมั่นหันหน้าเข้าหากันมีสิ่งท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้คือเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศภายในภูมิภาคพี่น้องประชาชนในประชาคมมุสลิมในประเทศไทยจะทำตัวอย่างไรจะเตรียมตัวอย่างไรทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะจัดการอย่างไรในเรื่องของการเรียนในเรื่องการศึกษาในเรื่องการถ่ายทอดเรื่องของความรู้เรื่องของวิชาการเรื่องของวัฒนธรรมจะดำเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสถาบันและองค์กรการศึกษาจัดระบบไว้มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วหรือยังการศึกษาภาคศาสนามีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วและการเตรียมตัวเพื่อที่จะออกมาร่วมกับกิจกรรมกับโลกภายนอกกับคนส่วนใหญ่กับกรอบของสังคมใหญ่ที่เขาอาจจะมีความคิดค่านิยมความเห็นแตกต่างไปจากประชาคมมุสลิมหรือประชากรมุสลิมเราจะร่วมมือกับเขาอย่างไรมีโอกาสมากมายมีศักยภาพมากมีความเป็นไปได้มากมายแต่ว่าเราพร้อมหรือไม่ที่จะเข้าไปหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างหนึ่งที่จะต้องพูดกันให้ชัดเจนก็คือเรื่องอย่างเช่นการนำเอาทรัพยากรที่เป็นนามธรรมของประชาคมมุสลิมมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อประชาคมมุสลิมเองและเพื่อมีส่วนในการร่วมสร้างสรรค์กับประชาคมโลกเช่นเรื่องการจัดระบบเศรษฐกิจที่เป็นฮาลาลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายการบริการเช่นเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องพยาบาลการพยาบาลทำอย่างไรให้มันเป็นการนำเสนอการบริการการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องตามหลักตามกฎตามเกณฑ์ของอิสลามก็คือบริการสาธารณสุขที่เป็นฮาลาล
เรื่องอาหารซึ่งเรารู้จักกันค่อนข้างจะคุ้นเคยทำอย่างไรให้กระบวนการผลิตกระบวนการผลิตสินค้าวัตถุดิบพื้นฐานเป็นไปอย่างเป็นระบบซัพพลายเออร์สเข้าไปสู่กระบวนการผลิตที่ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งเป็นครัวโลกแต่ขั้นตอนกระบวนการเพื่อที่จะผลิตสินค้าซัพพลายหรือส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่บกพร่องเรื่องคุณภาพและไม่มีปัญหาในเรื่องการจัดส่งในเรื่องของการจัดระบบส่งสิ่งเหล่านี้ปัจจัยและทรัพยากรเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทำกันยังไงในเรื่องกระบวนการผลิตเองจะควบคุมกันยังไงให้ได้รับการยอมรับและได้รับการเชื่อถือว่ากระบวนการผลิตเรื่องอาหารฮาลาลในประเทศไทยนั้นเป็นมาตรการที่ถูกต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนโปร่งใสไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบทางด้านการพาณิชย์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคุณภาพจริงๆได้ตามมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาจะให้ความมั่นใจทีนี้เมื่อมีการผลิตแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดส่งจะต้องมีการกระจายสินค้าเหล่านี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยถ้าต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการผลิตและการกระจายสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารที่ฮาลาลเนี่ยก็ต้องคิดขึ้นมาว่าตัวเองเราเองมีเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมี credibility มี network กว้างขวางพอมีแบรนด์ที่เขาเชื่อถือมากพอหรือยังถ้าหากว่ายังจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยเครือข่ายการตลาด credibilityconfidence ความน่าเชื่อถือของคนอื่นเขาที่เขามีมากกว่าเราก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและพิจารณาร่วมกันเพราะว่าตลาดอาหารฮาลาลเนี่ยขณะนี้เนี่ยมัน 150,000 กว่าล้านดอลลาร์เมื่อ10ปีมานี้แค่ 80,000 แต่เดี๋ยวนี้แสนกว่าล้านดอลลาร์ทั่วโลกและกำลังเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นมันเป็นตลาดที่ใหญ่พอที่ให้ทุกภาคส่วนที่จะต้องปรับตัวเองหาที่ยืนหาจุดยืนหา position ของตัวเองให้เจอในกระบวนการผลิตกระบวนการกระจายกระบวนการขนส่งกระบวนการตลาดอันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเราอยู่ในฐานะที่มีเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือแน่นอนฮะการผลิตอาหารการแปรรูปอาหารของประเทศไทยนั้นไม่เป็นรองใครปัญหาก็คือมาตรฐานปัญหาคือความน่าเชื่อถือปัญหาคือแบรนด์ recognition ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ายังจำเป็นจะต้องไปเกาะไปพึ่งพาและไปอาศัยเครือข่ายของคนอื่นด้วยก็จำเป็นจะต้องกระทำเมื่อเราสามารถที่จะขยายและเจาะลึกเข้าไปสู่ตลาดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางหรือในยุโรปหรือในอเมริกาหรือในจีนแล้วค่อยมาคิดกันว่าเราสามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ภาคอาหารฮาลาลสถาบันมาตรฐานฮาลาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละจะต้องคิดจะต้องหาคำตอบให้ได้แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของประชาคมมุสลิมโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมในประเทศไทยมุสลิมในอาเซียนมุสลิมในประชาคมโลกบางสิ่งบางอย่างนี่มันเป็นทรัพยากรทางปัญญาของประชาคมโดยเฉพาะคนอื่นไม่เกี่ยวแต่เราจัดกันยังไงเราจัดระบบระเบียบในการบริหารในการจัดการกันยังไงในการดูแลให้มันยั่งยืนและมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาสู่ประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคหรือในบริเวณที่มีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่เป็นของมุสลิมโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าจะหันหน้าเข้าหากัน
และปรึกษาหารือกันว่าเราจะร่วมมือกันรักษาแบรนด์ที่เป็นอิสลามิกแบรนด์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยในอาเซียนและในประชาคมโลกอย่างไรเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือซึ่งศักดิ์ศรีซึ่งเกียรติภูมิธนาคารอิสลามเนี่ยวิทยาลัยอิสลามเนี่ยมหาวิทยาลัยอิสลามหลายสิ่งหลายอย่างที่มีคำว่าอิสลามไปเกี่ยวข้องที่ไปติดอยู่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานมีองค์กรที่คอยติดตามคอยดูมาตรฐานว่าทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนควรจะปรับปรุงอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนี่ต้องทำกันมากเพราะว่ามีการนำเอาชื่อนี้ไปใช้ไปผูกโยงกับสถาบันและองค์กรหลายแห่งสิ่งที่อยากจะต้องเรียนให้พวกเราตระหนักและคิดถึงกันก็คือแล้วมีการตรวจสอบเป็นยังไงมีการผูกโยงกับประชาคมส่วนใหญ่ยังไงมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากองค์กรและสถาบันเหล่านี้ซึ่งขณะนี้กลายเป็นกิจกรรมทางด้านการพาณิชย์กิจกรรมทางด้านการเงินการธนาคารกิจกรรมทางด้านการค้ามันไม่ใช่คำพูดลอยๆที่แอบสแตรกที่เป็นนามธรรมเหมือนในอดีตเดี๋ยวนี้มันมีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมามันมีค่าทางพาณิชย์ขึ้นมามันมีค่าทางสังคมและมันมีค่าทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นมามันสามารถที่จะมีบทบาทมีส่วนในการที่จะสร้างสื่อความสัมพันธ์กับประชาคมโลกส่วนใหญ่ได้อันนี้ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันและมาปรึกษาหารือกันไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ร่วมกับเพื่อนๆทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ในการประชุมวิชาการของศูนย์ศึกษานโยบายของโลกมุสลิมครั้งนี้ในการประชุมของเครือข่ายนักวิจัยมุสลิมในอาเซียนเรียกว่าอัมรอนครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะหันหน้าเข้าหากันเตรียมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเตรียมเพื่อที่จะออกสู่ประชาคมโลกซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพรมแดนเหลืออยู่มันจะไม่มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะไรที่จะปกป้องให้เราอยู่แยกออกจากกันได้ทุกอย่างจะต้องเปิดเข้าหากันทุกอย่างจะต้องไหลลื่นเข้าสู่กันใครก็ตามที่มีความพร้อมคิดเอาไว้ล่วงหน้าเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าและรู้จุดแข็งของตัวเองและรู้ว่าจุดอ่อนตรงไหนบ้างที่จำเป็นจะต้องเสริมสร้างให้มันเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมในเรื่ององค์กรไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการศึกษาเรื่องทรัพยากรมนุษย์เรื่องการบริหารเรื่องการจัดการทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้านอกจากรู้ความเข้มแข็งของตัวเองตระหนักในข้อบกพร่องข้ออ่อนด้อยที่จำเป็นจะต้องแก้ไขไปร่วมกับเพื่อนร่วมประชาคมในอาเซียนอีกเกือบ300ล้านคนและขยายออกไปสู่กลุ่มประเทศที่เป็นเรียกว่าประเทศที่เป็นคู่เจรจาของอาเซียนอีก10ประเทศรวมทั้งยุโรปด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นลู่ทางเยื่อใหญ่และเห็นโอกาสในการที่จะสร้างเสริมความพร้อมความแกร่งและความสามารถถ้ามองว่ามันเป็นวิกฤตถ้ามองว่ามันเป็นสิ่งท้าทายที่กำลังไหลมาเทมาเหมือนสึนามิที่เข้ามาสู่ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยมองอีกด้านหนึ่งมันก็คือโอกาสถ้าเราปรับตัวทันถ้าเราเตรียมตัวทันถ้าเราสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองวิธีการเตรียมตัวเตรียมคนเตรียมวิธีการดำเนินการจัดการกับปัญหาต่างๆที่มันพึงจะเกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่เราจะพร้อมกว่านี้และเราจะมีความหวังมากกว่านี้ในประชาคมอาเซียนหรือในประชาคมโลกโดยส่วนรวมพี่น้องที่มารวมตัวกันในที่นี้คงตระหนักดีว่าในประชาคมมุสลิมนั้นเรื่องความเป็นเอกภาพถือเป็นค่านิยมที่สำคัญยิ่งต้องหาความเป็นเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้และความเป็นเอกภาพนั้นไม่เฉพาะภายในแต่ความเป็นเอกภาพกับประชาคมมุสลิมทั้งโลกก็คือเอกลักษณ์ของโลกมุสลิมเหมือนกันเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่า
มนุษยชาติทั้งหมดเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นหรือเราสร้างขึ้นมาจากผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งก็คืออาดัมกับอีฟหรืออาดัมกับฮาวะแล้วให้ขยายกระจายพันธุ์เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ภาษารูปร่างหน้าตาลักษณะแตกต่างหลากหลายกันออกไปทั่วโลกในมวลมนุษยชาติแต่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้จักกันและกันเพื่อให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อให้รู้จักกันเพื่อที่จะเป็นการสร้างประชาคมและสร้างความพร้อมให้กับประชาคมเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะไปวิสาสะปฏิสัมพันธ์กับมนุษยชาติทั้งหมดนั่นคือหลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษานโยบายโลกมุสลิมของอาจารย์อิสราที่ดำเนินการในวันนี้ของเครือข่ายนักวิจัยมุสลิมในอาเซียนที่ประชุมกันเป็นครั้งที่สองในคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมที่ต้องการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประชาคมมุสลิมเพื่อที่จะไปมีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกส่วนใหญ่อันแท้จริงขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับขอพระผู้เป็นเจ้าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานฮิดายะห์ทางนำและให้อิลฮามให้แรงบันดาลใจที่ท่านทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในการทำในสิ่งที่ดีที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อประชาคมทั้งในประเทศไทยในอาเซียนและในประชาคมโลกทั้งมวลด้วยครับJazakallahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ